Open House ช่างฝีมือทหารสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมบรรยากาศการเปิดบ้านต้อนรับคณะพี่ๆจากหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรุ่นที่11กันครับโดยในวันนี้ท่านผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารมาให้การต้อนรับคณะพร้อมทั้งบรรยายสรุปภารกิจของโรงเรียนและตอบข้อซักถามด้วยตัวเองถ้าจะเป็นช่างที่มีวินัยต้องโรงเรียนช่างฝีมือทหารเราฝึกคนเพื่อให้ไปเป็นช่างในกองทัพมีโอกาสได้ติดตามหรือว่าประเมินประสบการณ์ที่เรียนได้รับอย่างไรบ้างภาพสมทบเนี่ยเราจะส่งไปฝึกงานตามสถานประกอบการหลังจากพี่ๆได้รับฟังบรรยายสรุปรู้จักโรงเรียนช่างพอสังเขปแล้วก็ได้มีการจัดกลุ่มเยี่ยมชมนวัตกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นโดยเริ่มจากที่กรมนักเรียนรับชมการสาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าแบบอยู่กับที่ของนักเรียนหญิงการสาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเคลื่อนที่เยี่ยมชมแผนกช่างกลโลหะรับชมการสาธิตการเชื่อมใต้น้ำโดยนักเรียนช่างฝีมือทหารชั้นปีที่3เยี่ยมชมแผนกช่างยานยนต์ชมการทดสอบฝีมือแรงงานและห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ EV เยี่ยมชมแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโดยนักเรียนช่างฝีมือทหารธีระโชติจันทิราชหัวหน้าช่างเชื่อมโลหะชั้นปีที่3ซึ่งภารกิจเปิดบ้านต้อนรับในวันนี้ทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆจากหลักสูตรสจว.สพท.รุ่นที่11เป็นอย่างมากครับที่ให้เกียรติแวะมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนของเรา